สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานมหกรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอล์คครั้งที่6ตอนคำพ่อสอนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือและคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือในงานกาชาดประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายเทมส์ไกรทัศน์และนายพีรพงศ์สุทธวีรีสันผู้บริหารบริษัทสุทธทัศน์พัฒนาจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายสมศักดิ์นันทวิสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษาประจำปี2560นายพรชัยจุฑามาศประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10นำคณะบุคคลเฝ้าทูลออมพระบาทดังนี้คณะผู้บริหารบริษัท MPB5 ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายพัครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพฤกษานุรักษ์มเหศักดิ์นวมินทรานุสรเพื่อปลูกต้นกล้ามเหศักดิ์ศักดิ์สยามินณศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาฐานเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำนางสมจิตฉัตรธนานนท์ประธานกรรมการบริษัทคอมมูนิเคชันแอนด์มอร์สจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางจันพรเจริญประเสริฐและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของมูลนิธิพลโทหม่อมเจ้าประเสริฐศรีและหม่อมเจ้าศรีชยางกูลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวิทยาวัฒนาโสพลวงศ์รองประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์จีจินเกาะและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาวเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ63พรรษา
นางสาวจินตนาศรีสารคามผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเทศมหาชาติเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสิริมานวีรวิทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพมหานครและนายวัชระวีรวิทย์ผู้เป็นลูกชายเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาณงโพธวงประกูลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยไทยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาววันเพ็ญหานยานันนายกศรีสุริโยไทยสมาคมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาน างสาบุญส่งเลี่ยมทองและคณะผู้แทนชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาอลงกรณ์ศรีชื่นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทสยามมิชลินจำกัดและคณะกรรมการจัดนิทรรศการและการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กมิชลินครั้งที่20ประจำปี2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายอาจเตาลานนท์รองประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี2559และ2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายโลธุระวณิชรักษาการนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนำผู้ที่รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานครั้งที่8เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกุลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิตอนุเจริญกุลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการประจำปี2558นางจัญญาวัฒน์ทับจันทร์ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนประจำปี2560นางสาวปิยนุชประทีปทัศน์ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการประจำปี2560ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายเอมิลิโอเดมิเกลกาลาเบียเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่
เทวินวงวานิชประธานกรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเอกสารในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรยายพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อความยั่งยืนณห้องประชุมออดิทอเรียมสถาบันวิทยาสิริเมธีอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2560กับสมุดภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่30กันยายนถึง8ตุลาคม2560พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาดูงานที่สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหพันธรัฐรัสเซียและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับสหพันธรัฐรัสเซียหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่2ทับ2561เวลา 17:28 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่2ทับ2561โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2561อาทิสรุปผลโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไปกว่า400คนอาทิการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมการปลูกถ่ายไขกระดูกและการผ่าตัดแก้วหูเทียมสำหรับเด็กที่ไม่ได้ยินตั้งแต่กำเนิดสำหรับสิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลตั้งขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคม2512มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอบรมและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ศิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลศิริราชหมายเลขโทรศัพท์024197658-60และ024141414สามารถบริจาคได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนอกจากนี้สามารถบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.co.th ได้อีกด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านวันนี้เวลา 17:38 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสว่าตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกราบทูลรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนทําให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎรบ้านห้วยขาบตําบลบ่อเกลือเหนืออําเภอบ่อเกลือเมื่อวันที่28กรกฎาคม2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังจํานวน4หลังคาเรือนเสียหายบางส่วนจํานวน2หลังคาเรือนและมีราษฎรเสียชีวิต8คนในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางจังหวัดน่านบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพราษฎรผู้ประสบภัยออกจากบ้านห้วยขาบจำนวน253คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดสว่าและศูนย์พัฒนายั่งยืนเพื่อรอการสร้างบ้านพักชั่วคราวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญาซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาความแออัดและทำให้การบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานถุงยางชีพซึ่งประกอบด้วยยาพระราชทานและสิ่งของจำเป็นอาทิผ้าขนหนูแปรงสีฟันยาสีฟันข้าวสวยพร้อมรับประทานและอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน300ชุดโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยท่านอาจจะนำสิ่งของมาจากสมเด็จรอสิบซึ่งคงทรงมีภาระเสด็จมาเองไม่ได้จึงให้ข้าพเจ้ามาแสดงความห่วงใยยังไงยังไงขอให้พี่น้องทั้งปวงต้องอดทนสามัคคีกันอย่ายอมแพ้ที่นี่ยังไม่ใช่จุดจบขอให้มีกำลังใจมากๆทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้โปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งในวันนี้มีผู้ไปรับการตรวจรักษาจำนวน152คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยจำนวน2รายเฝ้าซึ่งป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและโรคไทรอยด์ในการนี้พระราชทานความช่วยเหลือโดยเปิดให้ส่งไปรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัตตามาศทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันนี้เวลา 15:25 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัตตามาศเสด็จไปยังอาคารโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมนตรอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีร่วมกันจัดขึ้นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2561เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งยังได้พระราชทานชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสร้างขึ้นทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาในปี2535เพื่อให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อาทิกิจกรรมการวางผ่านพุ่มและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีทั้ง80แห่งทั่วประเทศสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 14:59 นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียนและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสาปุตสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9โดยทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์และสามเณรวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและประชาชนเฝ้ากราบถวายสักการะด้วยจากนั้นเสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เขตพระนครทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียนและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสุขสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่2สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณมีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่3สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสุขสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่4ซึ่งทั้ง3พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณดอนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่5ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์และสามเณรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เฝ้ากราบถวายสักการะด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามเขตพระนครทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียนและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณแผ่ติสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่12โดยทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์และสามเณรวัดสุทัศน์เทพวรารามเฝ้ากราบถวายสักการะด้วยองคมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วและจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งเข้าไปฟื้นฟูเยียวยาวันนี้เวลา 8:45 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอนันต์นาคนิยมปลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายประกรณ์กันวันลีนายอำเภอสังขละบุรีนายเดโชประกาศแก่นทรายนายอำเภอไซโยกพลตรีสนิทชนกสังขจันทร์ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสำหรับในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2561ซึ่งเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและได้อพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัยทั้งนี้หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบสภาพความเสียหายของบ้านเรือนวัดสถานที่ราชการและดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถเข้าอยู่ได้ในบางส่วนแล้วและเมื่อวันที่4และ5สิงหาคม2561หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเยียวยาและส่งเสริมด้านอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่พืชผลได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยในพื้นที่อำเภอไซโยกที่ถนนข้ามลำห้วยปากลำบ้องตี้ต
ถูกน้ำกัดเซาะขาดขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแพลูกบวบเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวและเตรียมของงบประมาณในการสร้างสะพานปูนต่อไปองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่จังหวัดลพบุรีโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นหน่วยงานเสริมหนุนภารกิจสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจำนวน4โรงได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นโรงเรียนบ้านเขาขวางโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรและโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นหน่วยงานเสริมหนุนภารกิจโรงเรียนทั้ง4แห่งเพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องในการให้การศึกษามุ่งเน้นด้านอาชีพการมีงานทำสอนให้เป็นผู้มีศีลธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษานั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555เพื่อลดช่องว่างในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยโดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาเพื่อเป็นกำลังพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ในการทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดีสู่สังคมและได้พระราชทานพระราชโอบายเพิ่มเติมคือให้มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองดีของสังคมประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกไปถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานั้นวันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาจำนวนมากเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานและขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้ในวันที่12และ17สิงหาคม2561ทางสอย.ของดรับสมัครเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510-1511และ02283-2745และ02283-2013ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่จังหวัดปัตตานีพลตำรวจโทสกลเขตจันทรากรมวังผู้ใหญ่นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่าพันคนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี
และที่ศูนย์บริเวณศาลเจ้าเล่งจู่เกียงหรือศาลเจ้าเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวจังหวัดอำเภอปัตตานีจังหวัดปัตตานีด้วยการทำความสะอาดถนนทางเท้าและเก็บขยะเพื่อสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ที่บ้านวัดบ้านเก่าบ่อตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนายสุริยะอมรโรธวรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดและปลูกตะไคร้หอมเพื่อช่วยไล่ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียอันเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ